กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะคุณสมพงษ์ค่ะ7 มกราคม 2516นะคะเวลาเกิด18 นาฬิกาตรงวันอาทิตย์สุขภาพการเงินปีนี้เป็นอย่างไรเจ็ดสักครู่ครับ7 มกราคม 16 6โมงตรงกับวันอาทิตย์นะครับปีนี้ให้ระวังช่วงหลังกับท่อนล่างนะครับการทำบุญเสริมปีนี้เน้นในเรื่องของนะการถ้าสะดวกนะก็คือบริจาคเงินซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการแพทย์นะครับหรือว่ามีการปลูกสร้างพวกอาคารสถานพยาบาลพวกนี้ให้แบ่งปันถ้าหาที่ทางทำไม่สะดวกก็ซื้อชุดสังฆทานยาถวายก็ได้นะครับคือปีนี้ห่วงสุขภาพจริงๆนะใน2โซนอย่างที่บอกแต่ว่าในเรื่องของงานนะในเรื่องของงานถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้ท่านทำธุรกิจผลประกอบการก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนสุขภาพเมื่อกี้ทายไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยพื้นดวงเนี่ยของคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกระดูกนะกระดูกแล้วก็อยากจะให้ดูในเรื่องของพวกระบบเลือดสายตาความดันด้วยนะครับทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะแต่เอาไปว่างานจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนในเรื่องของเงินด้วยก็จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชุตินันนะคะ12 กรกฎาคม 2520ค่ะเวลาเกิด4 ทุ่ม 44 นาทีวันอังคารอนาคตเป็นอย่างไรนะถามเรื่องของบุตรถามเรื่องของครอบครัวอาชีพแล้วก็ความรักมีปัญหาค่ะความรักเนี่ยประคองดีๆนะเพราะว่าเข้าย่าง40เนี่ยเป็นกาลีด้วยนะฉะนั้นทั้งตอนนี้แล้วก็หลังอายุย่างก็หลังวันเกิดเนี่ยความจริงอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงนะแต่ช่วงนี้ยังไงก็แล้วแต่ประคองให้ดีและระวังอย่าให้มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักของตัวเองนะครับหลังตอนนี้บริจาคทุนการศึกษาหลังวันเกิดเน้นการทำทานกับคนชราอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพระหัตถ์สวยมากนะลองดูนะครับการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินนะครับการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือแม้กระทั่งอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมก็เชียร์ครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะจากคุณชัยชิตค่ะ4 กุมภาพันธ์ 2536นะคะเวลาเกิด10 นาฬิกา 25 นาทีวันพฤหัสบดีถามถึงอาชีพค่ะว่าอาชีพไหนที่เหมาะสมกับดวงชะตาบ้างตอนนี้ย่าง23พุทธสวยที่สุดนะพวกงานเอกสารแอดมินบัญชีนะครับ PR ประชาสัมพันธ์ Procurement Buyer จัดซื้อจัดจ้าง HR บริหารงานบุคคลนะหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกงานเซลส์มาร์เก็ตติ้งการเป็นตัวแทนในหน้าคนกลางพวกนี้อันนี้คือเด่นถ้าจะลงทุนทำธุรกิจก็หมายถึงในเรื่องของพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอันนี้คือสิ่งที่ดีในพื้นชะตาครับเบอร์โทรศัพท์ค่ะ57ดีไหมเอ่ยขยับเป็น56ดีกว่าเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับเอาล่ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะ11 มกราคม 2559สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพราะเป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคราชาโชคเพียงแต่ว่าเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคนีโนตกแล้วก็เป็นวันจมด้วยนะครับที่เหลือดำเนินการได้นะช่วงเวลาที่ดีที่สุด15 นาฬิกา 31 นาทีถึง 16 นาฬิกาครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่23วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือว่าข้อห้ามแต่อย่างใดเป็นวันมหาสิทธิโชคและวันฟูอันนี้คือในส่วนของเลิกล่างนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ13 นาฬิกา 1 นาทีถึง 13 นาฬิกา 30 นาทีครับ
แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่27มกราคมวันนี้ทางกัลยาโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะแล้วก็มีดิตีที่ดีอย่างมหาสิทธิโชคแล้วก็ดิตีเรียงหมอนเพียงแต่ว่าวันนี้วันกับดิตีตรงกันเป็นกระทิงวันวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังนะเลี่ยงออกรถและวันนี้เลี่ยงการประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคะนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีของเดือนมกราคมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับในช่วงของต้นปีกันแบบนี้นะคะภาพยนตร์แบบแนวเขย่าขวัญเลือดสาดภาพยนตร์เรื่องใหม่นะของทางกัตนาโมชั่นพิกเจอร์ซึ่งบอกว่าก่อนหน้านี้เคยฝากผลงานมาแล้วนะคะกับความแบบน่ากลัวภาพสวยงามมากในเรื่องของห้องหุ่นนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆกับชื่อเรื่องว่าอวสานโลกสวยที่เขาบอกว่าโลกของเน็ตไอดอลปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้สวยงามอีกแล้วก็ได้ไปชมภาพเลยค่ะเรียนพบกับภาพยนตร์สุดระทึกขวัญที่จะสะกดจิตใต้สำนึกของคุณใครอะแจ็คน้องแคร์ที่เป็นเน็ตไอดอลอะเน็ตไอดอลทั้งหลายอาจจะหลอนกับติ่งที่มาฟอลโล่การรับบทบาทครั้งสำคัญของสายป่านอภิญญาได้รับกับแคร์นะแค่เกือบเกือบหากคุณเป็นคนโลกสวยหยุดมโนซะก่อนจะถึงคราวอวสานโลกสวย21มกราคมก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์แบบแนวขยับขวัญเลือดสาดนะสไตล์ของกัตนาโมชั่นพิกเจอร์นะคะก็ติดตามกันได้21มกราคมนี้และที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยทั้งสายป่านนำทีมมาต้องบอกว่าสุดยอดมากในเรื่องของการแสดงแล้วก็ฝีไม้ลายมือนะติดตามกันก็แล้วกันแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปก็สามารถชมรายการย้อนหลังกันได้นะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์ตามหน้านี้เลยนะ Miracle Channel Weatherwalk TV Thailand นะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากติดตามนะกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆเพื่อนแย่ๆก็ไม่ต่างอะไรกับเงาเพราะเขาอยู่กับคุณแค่ช่วงเวลาที่คุณมีแสงสว่างแต่จะหายไปเมื่อความมืดคลืบคลานเข้ามาในชีวิตคุณเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ